ข่าวอัพแปดนาฬิกาแปดนาทีพลเอกณัฐพลนำกำลังพลกองบัญชาการทหารบกทดสอบสมรรถภาพขณะผู้บัญชาการทหารบกเน้นย้ำผู้บังคับบัญชาต้องเป็นตัวอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา8นาฬิกา21นาทีกองปราบปรามเตือนลูกแว้นพ่อแม่โดนด้วยจับจริงติดจริงยึดจริงโทษคุก3เดือนปรับสูงสุด 30,000 บาท8นาฬิกา34นาทีกระทรวงพาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้ส่วนใหญ่ทรงตัวมีเพียงแตงกวาที่ราคาลดลงเหลือ 18-20 บาทต่อกิโลกรัมล่าสุด8นาฬิกา45นาทีรัฐชันเนื้อตึงเครียดหนักชาวบ้านอพยพหนีภัยสู้รบระหว่างทหารฝ่ายรัฐบาลเมียนมากับกองกำลังพันธมิตรทางเหนือRoundup.